กลับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะพาไปดูในเรื่องของสภาพการจราจรเราจะพาไปดูอะไรที่เสริมรายได้โอ้โหเดี๋ยวพี่ถ้านั่นคือเสริมรายได้ยังไงไส้เดือนเสริมรายได้โอ้โหเสริมรายได้คุณผู้ชมน้องพี่ทำซีน้องพี่ทำได้ไหมไส้เดือนจ้าแม่คนมีเอแม่คนพิ้วไหวต้องบอกว่าเป็นเออลองทำบ่อยๆจะมีเอวนะจริงเหรอจริงมีหูและฮูปอ่ะพี่ผมเคยเจอคนเล่นหูและฮูปคนหนึ่งเล่นเก่งมากเอวไม่มีเลยจริงเหรอแต่หมุนเอวแต่หมุนแบบใช้การสั่นไหวอ่ะมันก็ดึง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 แต่คือไม่ได้เกาะที่เอวแต่เขาสามารถทำให้แบบบาลานซ์แต่เอวดีก็ดีเหมือนกันครับผมจะได้แบบเอวนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไส้เดือนจ้ะไส้เดือนเสริมรายได้อย่างไรยังไงในเรื่องนี้ค่ะนายกรพัฒน์หานกิจผู้อำนวยการเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะแจ้งมาว่าทางสำนักงานเขตจะดำเนินการอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนจ้าตามโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประจำปี2559เขามีการจัดฝึกอบรมวันที่3ถึง4กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นณศาลาประชาคมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาดังกล่าวจ้าไส้เดือนสร้างรายได้3 4กันยาคือวันเสาร์และอาทิตย์นี้นะครับไปกันได้ศาลาประชาคมเวลา 9:00 นถึงเวลา 15:00 นนะครับเขตลาดกระบังอีกหนึ่งเรื่องจ้ะอันนี้ขอแจ้งล่วงหน้ากันเลยคุณผู้ชมครับจะพาไปไหนจ๊ะหลีกเลี่ยงการจราจรมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นนะครับมีพิธีรับปริญญานะครับ29คือวันนี้คุณผู้ชมวันนี้31คือวันพุธนี้2คือวันศุกร์นะครับที่มหิดลศาลายาโปรดหลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณรอบมหิดลตั้งแต่ไหนคุณผู้ชมใครจะกลับบ้านเส้นนครปฐมผมว่าเตรียมหลีกเลี่ยงไว้เลยตั้งแต่เส้นบรมคือวิ่งตั้งแต่สิรินธรวิ่งไปเรื่อยๆตรงศาลายาหรือเส้นอุทยานนะครับอักษะสาย4ทั้งหมดนี้นะครับผมก็ให้ระมัดระวังนะฮะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการจราจรเลยนะครับถ้าใครจะไปแสดงความยินดีกับบัณฑิตนะครับจอดรถที่เส้นอุทยานนะครับหรือเส้นอักษะนั้นมีบริการรับส่งฟรีเฉพาะ31คือวันพุธและ2กันยาคือวันศุกร์ย้ำจันทร์พุธศุกร์29 31 2กันยารับปริญญามหิดลศาลายาฉะนั้นหลีกเลี่ยงไว้ถ้าไม่อยากเจอรถติดหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้กินข้าวให้เสร็จเข้าน้ำให้เสร็จสับแล้วค่อยผ่านเส้นนี้เพราะน่าจะติดนานพอสมควรครับนะคะก็ต้องบอกว่าเส้นทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเขาบอกว่าเมื่อมีวิธีการหนีด้วยนะจอดรถฝั่งซ้ายมือและข้ามถนนเพื่อไปมหาลัยเพราะว่ากลับรถกันไม่ได้ไม่ได้รถติดมากใช่ถ้าจะเลี่ยงไม่ได้ติดเฉพาะฝั่งขาเข้านะฝั่งขาออกที่จะไปพุทธมณฑลไปนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีถ้าใครจะไปนครปฐมราชบุรีผมว่าสำหรับสัปดาห์นี้11โมงอ่ะสายๆได้ไหมหรือไม่ถ้าเกิดสัปดาห์นี้นะช่วงเช้าที่แบบจะทำงานหรือแบบจะช่วงเย็นกลับบ้านเนี่ยลองไปวิ่งเส้นเพชรบุรีดีไอ้เส้นเพชรเกษมเอาเพชรเกษมดีกว่าเข้าบางแคใช่อ้อมน้อยอ้อมใหญ่ตรงนั้นเพราะมันตัดมหิดลทั้งแถบแล้วมันจะไปโผล่ตรงนครปฐมนครชัยศรีได้เลยอันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่ากำแพงแสนกลัวว่าจะอ้อมไปถ้าคนมาจากเส้นบางบัวทองอาจจะไม่อ้อมถ้าเส้นบางบัวทองบางใหญ่เนาะนนทบุรีใครบ้านอยู่ย่านนั้นก็ไปกำแพงแสนไม่น่าจะมาเส้นนี้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดใครจะแบบสมมติอยู่สารวัตรการกทมอย่างเงี้ยอย่างเราเนี้ยปกติผมจะกลับบ้านนครปฐมเนี่ยก็เส้นนี้แหละเส้นบรมแต่ถ้าเลี่ยงก็ต้องไปขึ้นด่วนยมราชแล้วไปลงเพชรเกษมไปเส้นพระราม2แต่พระราม2ก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็อ้อมๆหน่อยนะแต่ก็น่าจะได้เข้าราชบุรีได้พระราม2มันจะติดเท่ากับศาลายาหรือเปล่าไม่แน่ใจเออนะแต่วันจันทร์เนี่ยวันนี้วันจันทร์น่าจะไม่ติดมากเท่าไหร่นะครับอ่ะมีการเตรียมความพร้อมไว้สักนิดนึงค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการจราจรจากกล้อง CCTV กันเลยดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเวลานี้จ้ะมาดูกันที่บริเวณแรกสำหรับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับในการจราจรหรือว่าในการเคลื่อนตัวของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเริ่มจากในฝากฝั่งซ้ายนั้นเป็นปริมาณฝั่งซ้ายเป็นปริมาณการจราจรที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยมาจากอนุสาวรีย์ชัยจะเคลื่อนตัวไปสู่พญาไทและไปราชเทวีปทุมวันการจราจรค่อนข้างจะเคลื่อนตัวได้ชะลอตัวความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดเส้นทางการจราจรเป็นสีเหลืองวิ่งได้วิ่งดีวิ่งเลยนะครับส่วนในฝั่งขวาคือจากอนุสาวรีย์ชัยจะเคลื่อนตัวต่อไปสู่เส้นทางของจากอนุสาวรีย์ชัยจะเคลื่อนตัวต่อไปสู่เส้นทางของตึกชัยไปเส้นราชวิถีการจราจรมีปริมาณเยอะสักหน่อย
แต่ก็ยังเคลื่อนตัวไปได้นะครับชะลอตัวสลับติดขัดความเร็ว40ต่ำไปถึงประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าวิวไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันไปแยก2กันเลยครับสำหรับการจราจรที่อโศกเพชรบุรีตรงนี้จะเห็นได้ว่ารถมาจากอโศกเพชรบุรีจะไปอโศกมนตรีแล้วก็จะไปที่อโศกสุขุมวิทการจราจรมีปริมาณเยอะมากมายหนาแน่นติดขัดระบายตัวได้ไม่ดีความเร็วค่อนข้างที่จะต่ำเป็นความเร็วที่ต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงควรจะเผื่อเวลาในการสัญจรเส้นทางการจราจรนั้นเป็นสีส้มสลับสีแดงความเร็วค่อนข้างที่จะต่ำนะครับต่ำไปกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในฝากฝั่งขวานั้นเป็นปริมาณการจราจรที่รถนั้นมาจากเส้นทางของฝั่งขวาเป็นรถที่มาจากเส้นทางของอโศกสุขุมวิทมาอโศกมนตรีแล้วก็จะไปที่อโศกเพชรบุรีครับการจราจรเป็นไปอย่างชะลอตัวความเร็วใช้ได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดเคลื่อนตัวได้ดีเยี่ยมนะครับไปต่อการจราจรแยกต่อไปกันเลยครับจุดนี้มาดูกันที่บริเวณของเส้นทางของศาลาแดงกันบ้างในการเคลื่อนตัวหรือว่าในการระบายตัวนะครับเริ่มจากในฝ้าฝั่งซ้ายนั้นเป็นปริมาณการจราจรที่ฝั่งซ้ายเป็นปริมาณการจราจรที่รถมาจากเส้นทางของ3ย่านจะผ่านศาลาแดงจาก3ย่านจะผ่านศาลาแดงแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อไปเรื่อยๆตรงนี้ไปสู่เส้นทางของคลองเตยในการจราจรหรือว่าในการระบายตัวมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวไปได้ด้วยความเร็วนั้นนะครับชะลอตัว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มีการติดขัดแต่อย่างใดไปได้เรื่อยๆส่วนในฝั่งฝั่งขวาถ้าเกิดใครจะขึ้นสะพานข้ามแยกถือว่าสัญจรได้ดีแต่ถ้าเกิดใครจะวิ่งเข้าสู่ไฟแดงตรงสารแดงนั้นรถติดหน่อยนะฮะเส้นทางการจราจรต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอปิดท้ายกันที่บริเวณของแยกสารแดงกันเลยครับและทั้งหมดนี้คือตีคล้องร้องข่าวประจำวันนี้ที่เรานำมาฝากกันนะคะดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะผมพฤฒแก้วพิบูลนะครับน้องแพรโปรดิวเซอร์รายการตีคล้องร้องข่าวและทีมงานเมโทรทีวีนั้นลาไปก่อนครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ